สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Sneaker Today นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาทำการแกะกล่องรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่จาก Nike กันนะครับผมซึ่งนั่นก็คือ Nike Air Zoom Tempo Next Percentเอาละครับก็ถึงคราวของ Tempo Next% กันแล้วนะครับหลังจากที่ทาง Nike เนี่ยได้วางจำหน่ายรองเท้าวิ่งระดับท็อปรุ่นใหม่นะครับ Nike Air Zoom Alpha Fly Next% มาก่อนหน้านี้นะครับโดยที่จะมีการใช้ Zoom AirPods เข้ามาในระบบของรองเท้าวิ่งนะครับที่จะเป็น Zoom AirPods แบบนี้นะครับด้านหน้าคู่ของรองเท้านะครับผมซึ่งเจ้าตัว Tempo Next ของรุ่นนี้เองนะครับก็มีการใช้ระบบแบบเดียวกันกับรองเท้าวิ่งแข่งระดับท็อปอย่าง Alpha Fly Next% นะครับนั่นก็คือ 1. มีแผ่นด้านในรองเท้านะครับมี Zoom AirPods แบบคู่ตรงหน้าเท้าแล้วก็โฟมพื้นชั้นกลาง Zoom X นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยได้ถูกออกแบบมาเป็นรองเท้าเพื่อใส่ซ้อมเพื่อทำความเร็วนะครับแล้วในวันแข่งเนี่ยก็หยิบ Alpha Flyมาใส่หวดในวันแข่งนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆของรองเท้าวิ่งคู่นี้กันครับผมเรามาเริ่มกันที่อัปเปอร์กันก่อนนะครับสำหรับอัปเปอร์ของ Tempo Next% รุ่นนี้นะครับก็จะใช้เป็นผ้าถักที่เรียกว่าฟายนิดนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะตอมนิดแบบเดียวกันกับอัลฟาฟายหรือเปล่านะครับพอดีทางผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำการจับแล้วก็หรือสัมผัสรองเท้าวิ่งอัลฟาฟาย Next% ไปก่อนหน้านี้นะครับผมซึ่งดูแล้วรูปทรงของรุ่นนี้นะครับก็จะทำให้นึกถึงรองเท้าวิ่งซูมไฟล์ไฟนิดก่อนหน้านี้นะครับสังเกตว่าผ้าถักไฟนิดของรุ่นนี้นะครับก็มีความโปร่งค่อนข้างมากนะครับเราสามารถมองเห็นถึงพื้นสีเขียวด้านในของรองเท้าได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวผ้าถักตรงนี้เองเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยยืดหยุ่นเหมือนกับตัวผ้าถักไฟนิดในรุ่นซูมไฟล์นะครับผมแต่ว่าช่วงตรงส้นเนี่ยแล้วก็ตรงช่วงหลังเท้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบผ้าถักแบบยืดได้นะครับตรงนี้ก็จะค่อนข้างคล้ายกับไฟนิดรุ่นเดิมๆรุ่นก่อนหน้านี้นะครับสำหรับสีนี้นะครับก็จะเป็นสีดำตรงข้างเท้าด้านนอกนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีสีขาวนะครับแล้วก็มีสวูทอยู่ด้านนอกก็เป็นสวูทขนาดใหญ่นะครับซึ่งบอกถึงความซิ่งของรุ่นนี้นั่นเองนะครับเชือกรองเท้านะครับก็จะเป็นการวางตำแหน่งแบบหลบหลังเท้านะครับตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของป้องกันการบีบรัดหลังเท้านะครับการรัดแน่นเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เลือดไปเลี้ยงเท้าน้อยลงนะครับอาจจะทำให้เกิดเท้าชาได้แต่ว่าตรงนี้ก็คาดหลบหลังเท้านะครับแล้วก็ตรงรูร้อยเชือกนะครับก็ไม่มีอะไรกั้นเลยนะครับผมก็จะเป็นผ้าถักล้วนๆตรงนี้ก็น่าสนใจว่าเวลาเราดึงเชือกแล้วก็มัดแน่นๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับตรงปลายเท้าเนี่ยก็จะมีการเคลือบนะครับซึ่งดูแล้วก็น่าจะเป็น Nike Feel นะครับที่เป็นการใช้วัสดุแบบนี้นะครับเคลือบผ้าอีกชั้นหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตรงรอบๆข้อเท้าเนี่ยก็จะเป็นผ้าถักโดยตรงนะครับซึ่งผมลองสวมใส่โดยที่ไม่ใส่ถุงเท้ามาก่อนที่จะอัดคลิปวิดีโอนี้นะครับก็รู้สึกว่าตรงส้นค่อนข้างที่จะมีความคมพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใส่รองเท้าคู่นี้วิ่งก็อาจจะต้องสวมใส่ถุงเท้ากันสักนิดนึงนะครับตรงด้านในรองเท้านะครับก็จะเป็นฟองน้ำตรงนี้นะครับเอาไว้ซัพพอร์ตตรงเอ็นร้อยหวายแล้วก็ล็อกใต้ข้อเท้านะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีแผ่นแข็งๆที่เป็นฮิลคอร์เตอร์อยู่นะครับผมสำหรับพื้นชั้นกลางของรุ่นนี้นะครับที่เป็นรองเท้าซ้อมเนี่ยนอกจากจะใช้พื้นชั้นกลาง Zoom X นะครับบริเวณหน้าเท้าตรงนี้นะครับเป็น2ชิ้นก็คือชิ้นนี้นะครับสีขาวเนี่ยก็จะเป็น Zoom X แล้วก็สีดำตรงนี้นะครับก็จะเป็น Zoom X อีกชั้นนึงซึ่งในรองเท้าคู่นี้นะครับก็จะมีเพจนะครับหรือว่ามีแผ่นเต็มความยาวเท้าเลยพาดตรงนี้นะครับเหนือ Zoom Air เอาไว้เวลาวิ่งนะครับก็จะช่วยในเรื่องของความมั่นคงด้วยแล้วก็ช่วยกดตัว Zoom Air ตรงนี้นะครับเพื่อให้มีความเด้งแล้วก็ตอบสนองกลับมานั่นเองนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับเพิ่มความทนทานของการใช้งานด้วยการเพิ่มโฟมรีแอคเข้ามานะครับตรงบริเวณส้นก็จะเป็นชิ้นตรงนี้เลยก็จะเห็นชัดเจนนะครับซึ่งเวลาเรากดเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกแตกต่างกันชัดเจนนะครับระหว่างโฟมรีแอคที่จะมีความนุ่มแน่นกว่านะครับแล้วก็เด้งดึงส่วนโฟม Zoom X เนี่ยก็จะกดแล้วก็ยวบเข้าไปนะครับแต่ก็มีความนุ่มแล้วก็เด้งดึงมากกว่าตัว React นะครับซึ่งดรอปของรองเท้าคู่นี้นะครับก็จะอยู่ที่10 มม.น้ำหนักก็
็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับสำหรับไซส์10 US คู่นี้ก็มีน้ำหนักอยู่ที่277กรัมนะครับต่อข้างก็ถือว่าพอสมควรซึ่งรุ่นนี้นะครับก็อย่างที่กล่าวไปก็คือใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกันกับ Alpha Fine Percent ก็คือมีแผ่นเพลทนะครับโฟม Zoom X แล้วก็ Zoom AirPods นะครับแบบคู่ตรงหน้าเท้าซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของเวลาตอบสนองนะครับใครที่วิ่งลงหน้าเท้าอะไรต่างๆช่วยให้เด้งขึ้นดีดขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่การใช้งานจริงๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องไปลองกันอีกทีนึงนะครับสำหรับพื้นชั้นนอกของรุ่นนี้นะครับจะเป็นพื้นยางสีดำนะครับแล้วก็มีลวดลายค่อนข้างคล้ายกับทาง Alpha Fine นะครับก็จะติดอยู่บริเวณตรงหน้าเท้านะครับผมสังเกตว่าการวางซูมแอร์เข้ามาเนี่ยทำให้ตัวหน้าเท้าค่อนข้างที่จะกว้างมากๆนะครับแล้วก็มีการวางตรงส้นอีก2ข้างนะครับตรงกลางก็จะเป็นร่องออกไปตรงนี้นะครับซึ่งเวลาเรามองตรงนี้ก็จะเหมือนลักษณะของกีบเท้าของม้านะครับอาจจะค่อนข้างคล้ายคลึงเวลาเราตะกุยหรือว่าเวลาเราวิ่งเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะช่วยในเรื่องของการยึดเกาะไม่น้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปลองกันอีกทีนึงและจุดน่าสังเกตอีกจุดนึงนะครับก็คือรองเท้าคู่นี้เนี่ยมาพร้อมกับอุ้งเท้าที่ค่อนข้างที่จะเรียวลงตรงนี้นะครับซึ่งเท่าที่ลองสวมดูนะครับผมก็ยังสามารถใส่ไซส์10 US ที่ตรงไซส์กับที่ผมใส่ Nike ทั่วๆไปได้อยู่นะครับแล้วก็ตรงอุ้งเท้าเนี่ยก็ไม่ค่อยลอยสักเท่าไหร่นักนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งที่น่าจะปรับมากว้างขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของตัวผ้าถักไฟนิดนะครับค่อนข้างที่จะบางแล้วก็โปร่งมากๆเลยนะครับผมในช่วงแรกก็ลืมบอกไปนะครับด้านในเนี่ยก็จะมีโครงสร้างแผ่นเอาไว้เป็นเหมือนโครงตรงกลางเท้านะครับเอาไว้โอบรัดเวลาเรามัดเชือกนะครับตรงกลางเท้าแล้วก็จะมีโครงสร้างไว้โอบตรงกลางเท้าอยู่นะครับผมเดี๋ยวเอาให้ดูอีกข้างนึงนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับรองเท้าวิ่ง Tempo Next Percent คู่นี้นะครับสำหรับราคาหลายๆคนก็อาจจะเห็นแล้วนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่ 7,000 บาทนะครับซึ่งก็จะเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงกว่า Nike Zoom Pegasus Turbo 2นะครับหรือว่า Nike Zoom Fly 3รุ่นก่อนหน้านี้นะครับซึ่ง Nike Air Zoom Tempo Next คู่นี้นะครับก็เป็นรองเท้าวิ่งที่มาแทนที่ทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมต่อไปก็จะไม่มี Zoom Fly แล้วก็ไม่มี Pegasus Turbo ไปอีกแล้วนะครับผมก็น่าสนใจว่ารุ่นนี้จะมาแทนที่แล้วก็ทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวทางผมต้องขอไปลองกันก่อนและสำหรับใครที่อยากจับจองเป็นเจ้าของนะครับรองเท้าวิ่ง Nike Air Zoom Tempo Next Percent คู่นี้นะครับก็จะวางจำหน่ายในวันที่1กันยายนราคา 7,000 บาทถ้วนนะครับโดยจะวางจำหน่ายที่ร้าน Left Runner แล้วก็ Sport Mall นะครับที่สาขาสยามพารากอนและ The Mall บางกะปิใครที่สนใจนะครับวันที่1กันยายนก็ไปตามร้านดังกล่าวนะครับเพื่อลองสวมใส่แล้วก็จับจองเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมสุดท้ายก็ขอขอบคุณทางร้าน Left Runner นะครับที่ส่งรองเท้าวิ่งคู่นี้มาให้ทาง Sneaker Today ได้แกะกล่องแล้วก็พรีวิวแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลองใส่กันแล้วจะกลับมาเล่าให้ฟังว่าคู่นี้เป็นอย่างไรนะครับสมคำล่ำลือหรือว่าจะทดแทน Zoom Fly หรือ Pegasus Turbo 2ได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมารีวิวในคลิปหน้าอย่างแน่นอนสำหรับคลิปโดนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหากใครที่ถูกใจนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปโดใหม่ๆจากทางเราครับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ